คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่การเมืองจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในวันที่8มกราคมนี้นะครับที่จะมามีการเปิดสำนวนการถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และนายนิคมไวรัชพาณิชย์นะครับรวมถึงในวันที่9มกราคมนี้จะมีการเปิดสำนวนการถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับซึ่งตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับว่าจะยื่นหนังสือยับยั้งการถอดถอนในครั้งนี้ครับอดีตรองนายกและแกนนำพรรคเพื่อไทยสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะครับบอกว่าในวันพุธที่7มกราคมนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานสนช.เพื่อขอให้ยุติการพิจารณากระบวนการถอดถอนสำนวนที่ปปช.ส่งเข้ามาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนอดีตประธานสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับอดีตประธานวุฒิสภานิคมไวรัชพาณิชย์และอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบกรรมการปปช.ทั้ง3คนมาแล้วว่าอาจจะขาดคุณสมบัติความเป็นปปช.ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งได้แก่กรรมการปปช.พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองนายณรงค์รัตน์อมฤตและนายปรีชาเลิศกมลมาศครับเนื่องจากว่าการดำรงตำแหน่งของทั้ง3คนนั้นขัดต่อประกาศคปค.ฉบับที่19นะครับนายสุรพงษ์ยืนยันด้วยนะครับว่าการประกาศของคปค.ฉบับดังกล่าวนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่ามีข้อห้ามแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมถ้ายังเหลือกรรมการปปช.ตั้งแต่6คนขึ้นไปให้ทำงานต่อไปได้ส่วนกรณีของกรรมการปปช.พักดีโพธิสิรินะครับก็น่าจะขาดคุณสมบัติความเป็นปปช.ด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทองค์การเภสัชไทยเมริเออร์ชีววัตถุจำกัดภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.ครับ